ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บ้านนอกบ้านนาซึ่งผู้เป็นพ่อและแม่ยึดถืออาชีพการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเป็นหลักทุกๆมื้อที่เรามักจะไปเสียหญ้ากับวิทยุคู่ใจซึ่งติดตัวไปนำตลอดเรามักจะฟังเพลงสากลถึงว่าเราบ่เก่งภาษาอังกฤษก็ตามแต่เราก็มีความปรารถนาที่อยากจะเรียนรู้ย้อนความกระตือรือร้นอยากจะทำเรียนศึกษาและมีการศึกษาให้ดีเพื่ออนาคตข้างหน้าเวลาผ่านไปเมื่อลาวได้จบม.7แล้วลาวก็ได้ตัดสินใจจากบ้านเกิดเพื่อไปซอกทำเรียนศึกษาค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอยู่ในเมืองนั้นสูงหลายบวกกับค่าเรียนอีกลาวจำเป็นต้องไปหาเฮ็ดเวียกเสริมเพื่อให้เพียงพอในการดำรงชีวิตดีใจเสียงเข้าเฮียนได้แล้วแต่เสียดายบ่มีเงินจ่ายค่าเฮียนอย่างเพียงพอเฮ้หาเวียกเสริมบ่คนเบิ่งหุ่มประกาศนี่คือหลายแท้ย่างไปเบิ่งก่อนโอ้แม่นติดประกาศหาเวียกนี่เองประกาศรับสมัครพนักงานเสิร์ฟ3ตำแหน่งดีละสิลองไปสมัครเวียกมังกรเพื่อจะมีเงินจ่ายค่าเฮียนสบายดีเนาเห็นป้ายประกาศรับสมัครพนักงานน้องก็เลยอยากมาสมัครงานกับอ้ายแม่นแล้วพวกเขาต้องการรับพนักงาน3ตำแหน่งอ้ายรับพนักงานไปเมื่อกี้นี้แล้ว2คนโชคดีได้ที่เจ้ามาไวอ้ายสิรับน้องเฮ็ดเวียกนำสั่นน้องเฮ็ดเวียกมื้อแรงนี้เลยบ่พอพวกเขามีงานใหญ่ฮะมื้อนี้ได้เลยบ่อ้ายลุยวางน้องบ่คิดว่าสิได้เฮ็ดเวียกไวขนาดนี้สั่นน้องไปฝึกงานกับผู้ควบคุมงานเลยเด้อโดยขอบใจหลายๆอ้ายที่ให้น้องมีเวียกเฮ็ดน้องสิพยายามเฮ็ดเวียกให้ดีที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนท้าวสมจันทร์ได้ตั้งใจเฮ็ดเวียกและการเฮียนก็ดีนอกจากนั้นเราก็ได้เป็นพนักงานดีเด่นของโรงแรมในทุกๆเดือนจึงเป็นเหตุให้มีความอิจฉาระหว่างพนักงานอยู่ในโรงแรมด้วยกันแบบนี้เขาต้องจัดการมันเสียแนวใดลองคิดช่วยกันมึงดูสียากยังก็หาเรื่องใส่มันว่ามันลักเงินหัวหน้าตัวเท้าสมจันทร์ได้มีความเสียใจอย่างนักที่หัวหน้าเข้าใจผิดว่าตนเป็นคนลักเงินจำนวน5ล้านกีบถึงว่าจะอธิบายอย่างใดก็ตามเล้าเสื้อในตนแต่ในใจลึกๆของท่าสมจันว่ามือใดมือหนึ่งจะพิสูจน์ตัวความบริสุทธิ์ใจให้หัวหน้าเราเห็นแล้วท่าสมจันก็ได้ก้มหน้าย่างออกจากเวียกด้วยความเสียใจจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนผันชีวิตของเราเพราะการตกเวียกนั้นส่งผลกระทบถึงการเฮียนและบ่อนพักพาอาศัยซ้ำบ่นำเจ้าของห้องแถวยังบ่มีความเมตตาเพราะท้าวสมจันทร์บ่มีเงินจ่ายค่าห้องเช่าจึงมายึดห้องคืนและเอาผู้อื่นมาอยู่แทนจากนั้นท้าวสมจันทร์ก็ได้ไปเก็บเครื่องออกจากห้องแถวย่างไปตามทางโดยบ่ฮู้จุดหมายไปทางว่าสิไปเฮ็ดจังได๋กับชีวิตน้องคือมาตกอับแท้ๆตกงานยังบ่พอแถมห้องยังถูกยึดอีกหิวข้าวก็หิวหิวน้ำก็หิวบ่ได้กินข้าวมาแต่เช้าเมื่อท้าวสมจันทร์เบิ่งสองพ่อตู้กับหลานเก็บตุ๊กขายยังมีความสุขพ่อตู้พ่อตู้เฮามาเก็บตุ๊กมื้อนี้โอ้ได้หลายเป็นพิเศษเนาะพ่อตู้เด้ๆๆหลานเห็นอีกแล้วอยู่แคมป์ทาง2ตุ๊กได้ล้านพอตู้สิจอดล้อคนสมัยนี้บ่รักษาสิ่งแวดล้อมกันเลยที่มันเหลือสะทรายตามแคมทางทั้งเทศบาลเพิ่นก็ระดมบ่ให้ทิ่มเหลือสะทรายพวกเฮาต้องภูมิใจว่าพวกเฮาเฮ็ดอาชีพนี้เพื่อช่วยรักษาความสะอาดให้กับประเทศชาติเฮาได้ล้านเอ้ยผู้อนุรักษ์ความสะอาดเย้จ
จึงเฮ็ดให้ท้าวสมจันทร์เกิดมีความคิดว่าจะเก็บตุ๊กและเครื่องเก่าไปขายเพื่อจะแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของตนเองแล้วลาวก็ลุกขึ้นลืมเรื่องราวในอดีตตั้งใจเก็บตุ๊กขายและเครื่องเก่าถึงว่ามันจะเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยกว่าตามและอาศัยตามสวนสาธารณะเป็นบ่อนนอนในแต่ละวันหลังจากเก็บตุ๊กและเครื่องเก่าส่งขายให้ฮั่นตุ๊กน้ำกับเล็กราคาเท่าไหร่ตุ๊กน้ำกิโลละ1,000กีบเล็กกิโล2,000โดยขอบใจเจ้าจังแม่นขยันเฮ็ดเวียกเนาะข่อยเฮียนและเวลาว่างข่อยก็มาเก็บตุ๊กเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ขอเพียงแต่ขยันเท่านั้นพวกเราก็มีอยู่มีกินแล้วหลังจากที่ท้าวสมจันทร์ได้เฮียนจบมหาลัยชีวิตของเราเราได้รับการเปลี่ยนแปลงมีหน้าที่การงานที่ดีมีรถใหญ่มีบ้านของตัวเองและมีครอบครัวลูกเมียที่น่ารักการดำรงชีวิตที่ราบรื่นหมดทุกอย่างมีมื้อนึงเท่าสมจันทร์ได้ย่างไปสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเห็นตุ๊กน้ำตุ๊กหนึ่งตามแคมทางแล้วย่างไปจับตุ๊กน้ำขึ้นมาเบิ่งภาพต่างๆนั้นก็ไหลเข้ามาในสมองตอนที่ตนมีชีวิตลำบากตอนที่เล้าตกงานนอนตุ๊กน้ำนี่ที่ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีได้ทุกมื้อนี้แล้วเท่าสมจันทร์ก็เก็บเอาตุ๊กน้ำใส่ถุงเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเพื่อพักดันตัวเองในยามที่ท้อถอย